มันอาจจะน่าเบื่อถึงน่าเบื่อมากๆในช่วงแรกค่ะเพราะเหมือนดูหนังไฮสคูลที่มันไม่มีต้นไม่มีปลายแล้วก็มีแต่ปัญหาที่มาทีละนิดทีละนิดแต่สุดท้ายเนี่ยซีรีส์กับตวัดจบได้ลงตัวแล้วก็เคลียร์ในทุกปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ปมหวังยันปมปีศาจบัวผ่านตัวละครที่ชื่อว่องเพราะว่าว่องอะไรก็เกิดขึ้นได้รีวิวและบทวิเคราะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเการัฐที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เก่ารัฐจะมารีวิวอเมริกันบอร์ชัยนิดค่ะ High School Fantasy ที่มีลิงและปรัชญารีวิวอเมริกันบอร์ชัยนิดซีรีส์8ตอนบน Disney Plus 2023 The gate between Earth and Heaven is opening Okay You must stop it or everyone will perish The fate of your world hangs in the balanceอเมริกันบอร์นไชนีสนะคะเขาก็จะเล่าเรื่องผ่านหวังนักเรียนจีนนะคะที่เกิดแล้วก็เติบโตในอเมริกากับเรื่องราวความเป็นวัยรุ่นของเขาที่มีความเป็นจีนและเขาเนี่ยก็พยายามสลัดภาพจีนออกไปค่ะเนื่องจากในซีรีส์นะคะมีซีรีส์ซ้อนอีกซีรีส์นะคะ Beyond Repair ค่ะที่เล่าว่าคนจีนเนี่ยคือตัวตลกที่ชื่อหว่องแล้ววลีจบเนี่ยตอนจบเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าหว่องอะไรก็เกิดขึ้นได้ I don't really see how I fit into this whole thing. You're my guide. Can we come up with something a little bit cooler than guide? Servant? Yeah, no, you're right. Guide's better. อันนี้ขอนอกเรื่องนิดหนึ่งนะคะถ้าเราติดตามหนังฮอลลีวูดเนี่ยแล้วเราสังเกตนะคะเราจะเห็นว่าหนังจากฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาจะพยายามสร้างภาพชนชาติอื่นๆเนี่ยให้เราคิดตามเสมอค่ะเช่นในยุค70ถึง80นะคะสังเกตดูค่ะว่าผู้ร้ายเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นรัสเซียค่ะแต่พอมายุค80ถึง90ค่ะผู้ร้ายเนี่ยก็ต้องเป็นพวกตะวันออกกลางเป็นต้นค่ะและแน่นอนนะคะบทตลกบทตัวประกอบเนี่ยก็จะถูกส่งมาให้ฝั่งเอเชียหลายเรื่องมากๆนะคะถ้าเมื่อไหร่เนี่ยสังเกตดูว่าถ้ามีอินเดียตัวละครนั้นนะคะไม่ฉลาดก็ต้องรวยค่ะซึ่งความจริงนะคะมันก็คือการพรอพากันดาผ่านมีเดียนั่นเองนะคะที่ให้ค่าคนอื่นตามที่ตัวเองมาแล้วก็เลือกที่จะให้ฝ่ายตนเองเนี่ยเป็นผู้ถูกต้องอยู่เสมอค่ะทีนี้เรามากลับเข้าเรื่องกันก่อนนะคะหวังเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลนั้นเหมือนกันค่ะการมองให้ด้อยค่านะคะเนื่องจากว่าความเป็นจีนแต่หวังเนี่ยเขาเกิดในอเมริกาค่ะเขาจะมีวิถีชีวิตแบบอเมริกันชนนะคะทำให้เรื่องการบูลลี่เชื้อชาติเนี่ยไม่มีในเรื่องนี้นะคะเพียงแค่เหตุผลบางอย่างที่หวังเนี่ยไม่กล้าที่จะแสดงออกมาต่อหน้าเพื่อนเท่านั้นเองค่ะส่วนกระทั่งเขาเจอกับเว่ยเฉินนะคะลูกชายของซุนหงอคงนั่นเองนั่นก็คือเนื้อหาเบื้องต้นนะคะซีรีส์ชุดนี้นะคะมีความเป็นแฟนตาซีค่ะโดยการนำเอาเทพจีนเนี่ยมาผสมในเนื้อหาพื้นๆนะคะการเติบโตชีวิตไฮสคูลโดยดึงเอาเทพหลัก3คนเนี่ยมามีส่วนร่วมในเรื่องราวนะคะนั่นก็คือหงอคงหรือฉีเทียนต้าเซินปีศาจวัวหรือนิวม่อหวังแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมค่ะ I may be able to helpภาพรวมของซีรีส์นะคะถ้าเราเอาแบบบ้านๆเลยนะเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างอืดมากนะเนื่องจากเนื้อหาหลักที่เป็นพื้นเนี่ยมีไม่เยอะค่ะอเมริกันบอร์นไชนีสเนี่ยใช้เวลาเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวละครเนี่ยมากกว่าการพยายามจะเข็นเรื่องไปข้างหน้าแบบเร็วๆค่ะนอกจากการดำเนินเรื่องที่มันอืดแล้วก็เล่าปมปัญหาแล้วเนี่ยยังไม่ให้คำตอบด้วยนะคะ
แต่กลับแฝงคำตอบผ่านสิ่งละพันวันละน้อยในเรื่องอะค่ะเช่นวิถีชีวิตแบบจีนความคิดแบบดั้งเดิมของชาวจีนผ่านตัวละครพ่อกับแม่นะคะเช่นแนวคิดการทำงานการไม่กล้าเสนอตัวเพื่อทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการเป็นต้นค่ะแต่ซีรีส์นี้ก็กลัวคนเบื่อนะคะก็เลยใส่ฉากแอคชั่นให้ตอนละซีนเลยค่ะในส่วนของฉากแอคชั่นนะคะถ้าเราเนี่ยได้ดูหนังจีนกำลังภายในมันจะมารูปแบบนั้นเลยอะเพียงแต่ว่าเป็นศิลปะการต่อสู้แบบร่วมสมัยหน่อยเช่นใช้สลิงชเวิร์กชวักไปมาบ่อยมากค่ะอย่างที่กอล์ฟบอกนะคะว่าหนังเนี่ยค่อนข้างอืดแต่มันก็มีประเด็นคือแบบจะเบื่อจนไม่อยากดูก็ไม่ใช่แต่อยากดูตอนต่อไปเลยก็ไม่เชิงค่ะเพราะฟอร์แมตต่อตอนเนี่ยเหมือนกันเกือบทั้งหมดเลยค่ะชีวิตวัยรุ่นวุ่นวายของหวังปมปัญหาการปรากฏตัวของเทพจีนในตำนานแล้วก็ฉากต่อสู้วนไปแบบนี้ค่ะหลังจากดูมา6ตอนนะคะเริ่มจะเบื่อได้ที่แล้วซีรีส์เนี่ยกลับปิดเนื้อหาที่แท้จริงแล้วตลบกับบวกสลัดทิ้งอะความน่าจะเบื่อทั้ง6ตอนด้วย2ตอนสุดท้ายค่ะอเมริกาบอลไชนีสนะคะเขาก็เล่าปมปัญหาแบบทิ้งไว้มาตลอด6ตอนเลยแต่เลือกที่จะเฉลยปมทั้งหมดในตอนที่7และ8เพียง2ตอนเท่านั้นค่ะ Between Earth and Heaven is openingThe fate of your world hangs in the balance. มันคือความว้าวในการเล่าอีกรูปแบบนึงนะปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวละครทั้งหมดในเรื่องเนี่ยก็กลับถูกเฉลยนะคะโดยคนอีกฝั่งของเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในเนื้อหาหลักเลยนั่นก็คือการสัมภาษณ์หว่องค่ะนักแสดงจาก Beyond Repair แล้วก็เจ้าแม่กวนอิมค่ะหว่องเนี่ยบอกเราว่าเราต้องรู้ว่าเราเป็นอะไรทำอะไรแล้วก็การเป็นฮีโร่นะคะไม่ต้องมีพลังพิเศษแค่อยากทำเพื่อใครสักคนเพื่ออะไรบางอย่างก็เป็นได้และเจ้าแม่กวนอิมนะคะก็คือคีย์เวิร์ดสุดท้ายค่ะที่มาส่งสารถึงหวังคือทุกสิ่งเนี่ยเชื่อมโยงกันประโยคนี้นะคะมีในคติธรรมของจีนค่ะถ้าเทียบแบบพุทธบ้านเรานะแบบเราๆก็คือความบังเอิญไม่มีในโลกเรียกว่าเจ้าแม่กวนอิมนะคะมามีประโยชน์ตอนจบนี่แหละค่ะนอกนั้นนะคะก็ต่อโต๊ะอีเกียบ้างเก็บบ้านนะเก็บบ้านบ้างทำความสะอาดไปเรื่อยเปื่อยค่ะพอได้ดู2ตอนสุดท้ายนะคะรู้สึกตัวเองผิดๆขึ้นมานะคะที่แอบเบื่อค่ะเพราะว่าจุดเฉลยในตอนที่7กับ8เนี่ยมันย้อนกลับไปทั้ง6ตอนแรกหมดเลยอะค่ะและจุดเด่นอีกอย่างของอเมริกาบอลไชนีสนะคะคือการนำเทพจีนเนี่ยมาใส่ซึ่งก็มีหลายองค์มากนะคะการเล่าวัฒนธรรมจีนในวิถีอเมริกันก็ทำได้ดีค่ะไม่ได้ยัดเยียดให้จีนนักแต่ก็ยังมีกลิ่นอายความเป็นจีนอยู่ตลอดเรื่องค่ะอเมริกาบอลไชนีสนะคะมันอาจจะน่าเบื่อถึงน่าเบื่อมากๆในช่วงแรกค่ะเพราะเหมือนดูหนังไฮสคูลที่มันไม่มีต้นไม่มีปลายแล้วก็มีแต่ปัญหาที่มาทีละนิดทีละนิดแต่สุดท้ายเนี่ยซีรีส์กับตวัดจบได้ลงตัวแล้วก็เคลียร์ในทุกปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ปมหวังยันปมปีศาจบัวผ่านตัวละครที่ชื่อว่องเพราะว่าว่องอะไรก็เกิดขึ้นได้คะแนนอเมริกาบอลไชนีสโดยเกาลัดนะคะความสนุกเกาลัดให้7เต็ม10ค่ะมันไม่ใช่หนังแอคชั่นอย่างที่หลายคนคาดหวังจะว่าเป็นไฮสคูลก็เหมือนเป็นแค่องค์ประกอบในการดำเนินเรื่องค่ะซีรีส์เนี่ยมีความผสมแล้วก็มันสะท้อนในด้านปรัชญาแล้วก็ตัวตนเนื้อหาให้9เต็ม10นะคะเนื้อหาหลักเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะถ้าเอาแบบบ้านๆเนี่ยปีศาจเอาพองวิเศษจากงอคงจะทำลายสวรรค์ทำลายโลกอะไรมุกแบบนี้ในซีรีส์ก็บอกเองว่ามันใช้มันแล้วหลายครั้งมากๆงอคงโดนขโมยพองตลอดแล้วก็เป็นเรื่องทุกทีนะคะแต่เนื้อหาแฝงที่อยู่ข้างในเนี่ยเนื้อหาอีกทีเนี่ยกับทำได้ยอดเยี่ยมนั่นเองการเล่าเรื่องให้8เต็ม10นะคะตอนแรกเนี่ยแทบจะไม่อยากดูต่อเลยอะเอาตามความรู้สึกจริงๆนะพอตอนที่7ปุ๊บเอ้ยเริ่มคิดเอ๊ะมันแบบเอ๊ะอะพอตอนที่8เอ้าไม่น่าคิดกับ6ตอนแรกเป็นแบบนั้นเลยอะไรเงี้ยประมาณว่าเอารูปวาดเด็กประถมมาให้เราดูเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วปิดท้ายด้วยงานอาร์ตแบบแอบสแต็กแบบอึ้งๆอ่ะเท่ากับที่ผ่านมามันคือแอบสแต็ก
อะไรแบบเนี้ยทางซีรีส์ที่จะมาเฉลยในตอน2ตอนสุดท้ายอะค่ะภาพให้8เต็ม10นะคะการเล่าเรื่องและองค์ประกอบภาพก็ถือว่าธรรมดาแต่เด่นเรื่องการจัดบ้านจัดงานเลี้ยงที่แบบเราดูปุ๊บแล้วมันมีความรู้สึกจีนขึ้นมาเลยอะฉากเด็ดๆก็มีแค่10นาทีแรกของเรื่องค่ะที่ดูสวยแบบเวอร์วังอลังการหน่อยนะอื่นๆก็ให้10เต็ม10นะคะคือการใช้เทพจีนมาผสมเรื่องราวเนี่ยทำได้เนียนค่ะถึงจะมีการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่บางส่วนให้เทพจีนก็ตามเช่นปีศาจวัวเป็นเพื่อนรักกับงอคงแล้วก็ซัวเจ๋งเป็นผู้หญิงที่ชื่อแซนดี้อะไรแบบนี้ภาพรวมให้8เต็ม10ค่ะอเมริกาบอลไชนีสเนี่ยอาจจะดูราบเรียบจนน่าเบื่อแต่เนื้อหาเนี่ยแฝงและองค์ประกอบเสริมเนี่ยทำให้ซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเพราะในความน่าเบื่อนั้นน่ะมันดันส่งสารที่สำคัญต่อตัวคุณเองมาเยอะมากๆค่ะHelp with my quest to stop the uprising. The gate between Earth and Heaven is opening. Okay! You must stop it or everyone will perish. The fate of your world hangs in the balance. เกรดเพิ่มเติมเทพจีนในซีรีส์อเมริกาบอลไชนีสนอกจากทีมไซอิ๋วหงอคงตือโป๊ยไก่และซัวเจ๋งในซีรีส์นะคะเป็นผู้หญิงปีศาจวัวแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมแล้วเนี่ยยังมีเทพจีนองค์อื่นๆที่โผล่มาด้วยนะคะเช่นจี้โกงหรือเต้าจี้ฉานซือนะคะเป็นพระสงฆ์ที่ประพฤติตัวนอกรีตชอบกินเนื้อดื่มสุราของจีวรที่สกปรกจึงถูกคณะสงฆ์ขับไล่นะคะแต่จี้โกงเนี่ยมีปัญญาที่ดีและจิตใจที่ดีชอบช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเป็นที่รักและนับถือของประชาชนแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะคะแล้วก็ถูกยกย่องให้เป็นเทพเจ้าค่ะซือจี้หรือซือจี้เหนียงเหนียงนะคะก็เป็นเทพธิดาจีนในลัทธิเต๋าค่ะตามตำนานเนี่ยเล่าว่าเธอเนี่ยได้รับแก่นแท้ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของดินน้ำไฟและอากาศเรื่องราวของเธอนะคะมีนิยายเฟิ่งฉินหยางยี่หรือชื่อภาษาไทยนะคะห้องศิลซึ่งเธอนะคะได้ต่อสู้กับนาจาด้วยนะราชามังกรหรือเทพเจ้ามังกรเป็นเทพเจ้าแห่งน้ำและสภาพอากาศของจีนเป็นตัวตนของมังกรในวัฒนธรรมจีนนอกจากจะเป็นเทพเจ้าแห่งน้ำแล้วนะคะยังถือเป็นเทพปกครองดินแดนอีกด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเก่ารัฐก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Everything is more connected than you think Yay